สูตรนี้สุดยอดมากสามารถแก้อาการชาตามประสาทปลายมือและปลายเท้าด้วยบอระเพ็ดและโซดา1ขวดครับผมนายโอริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดวิดีโอคลิปในครั้งต่อไปเอาละไปรับชมกันเลยครับสูตรนี้ผมได้ตัวยาดีมาจากคุณตาแถวบ้านผมเองครับผมด้วยสรรพคุณของบอระเพ็ดบวกกับน้ำโซดาประมาณ1แก้วก็สามารถกำจัดปัญหาอาการปวดข้อปวดเข่าได้แล้วแต่คุณตาเขาแนะนำว่าสูตรนี้อาจจะได้ผลกับคนบางคนและไม่ได้ผลกับอีกคนหนึ่งก็ได้แต่อย่างไรก็ตามทีมันเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพใช่ไหมล่ะครับเราก็ควรจะลองดีกว่าจะเสียหายและปล่อยผ่านไปและไปนั่งปวดและอดโอยไปวันๆเอาละไปรู้จักวิธีการทำกันเลยครับ 1. ให้คุณเตรียมน้ำโซดา1แก้วครับ 2. ก้านบอระเพ็ดที่ความสูงระดับเดียวกับน้ำโซดาในแก้วคุณทำความสะอาดก้านบอระเพ็ดซะก่อนนะครับหลังจากนั้นให้ไปแช่เอาไว้ประมาณสัก10นาทีให้ความซ่าของน้ำโซดานั้นกัดกินเอาสรรพคุณของบอระเพ็ดนั้นออกมาหลังจากนั้นก็ยกดื่มเลยครับผมดื่มตอนช่วงเวลาหลังอาหารแล้วเท่านั้นนะครับผมใช้เวลาทำแบบนี้ประมาณสัก1สัปดาห์ถ้าไม่เห็นผลก็จะไม่เห็นผลครับแต่ถ้าเห็นผลร่างกายคุณจะเฟิร์มมากยิ่งขึ้นและปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบประสาทชาปลายมือปลายเท้าก็สามารถกำจัดออกไปได้โดยทันทีเลยนะครับสูตรนี้ได้รับคำยืนยันมาจากคุณตาว่าเห็นผลจริงครับผมแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะได้เห็นผลกับทุกคนหรือเปล่าแต่อันนี้ก็นำมาฝากกันครับขอบคุณนะครับสำหรับทุกคนที่เข้ามาชมวิดีโอคลิปของเราสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ